สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่วัดมหาธาตุจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับจริงแล้วมาพระนครศรีอยุธยาเนี่ยนะครับมาบ่อยครับแต่ว่าวัดมหาธาตุเนี่ยมาครั้งที่2จะเป็นศิลปะแบบคุณผสมกับทางฮินดูนะครับเป็นความเชื่อครับก็จะเป็นเทรนด์ประมาณว่าเทรนด์ของนครวัดนะครับจะมีพระปางแล้วก็จะมีศิลปะแบบไทยผสมผสานกันนะครับครับจุดนี้นะครับเป็นจุดที่จะเป็นเศียรพระพุทธรูปแล้วก็จะมีเขาวันนะครับก็วัดนี้นะครับเขาบอกว่าที่เก็บพระบรมราชานุสรณ์นะครับที่อยู่ใจกลางเมืองอยุธยาด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังเป็นที่พักของสมเด็จสังฆราชมาก่อนด้วยนะครับก็ค่อนข้างจะมีความสำคัญในอดีตพอสมควรนะครับพี่ป้อยถือไม้เท้ามาทำไมอ่ะไม่ใช่ไม้เท้าล่มเดินไม่ไหวแล้วใช่ไหมครับไหวครับมันเป็นล่มเอาถังออกซิเจนไหมครับอะไรยังไหวอยู่โอเคข้อควรปฏิบัตินะครับในการชมโบราณสถานครับเราไม่ควรขีดเขียนนะครับไม่ควรปีนป่ายแล้วก็ไม่ควรขึ้นไปนั่งข้างบนด้วยครับจริงๆที่เขียนนี้พี่ปอยทำไปแล้วหลายข้อเลยนะเมื่อกี้เห็นหัวแป๊บนึงขีดแล้วก็มีปีนขึ้นไปเลยเมื่อกี้ประกาศจับอยู่อ่ะป้าวพี่ให้จับดูเมื่อกี้ครับเห็นพี่ปอยนั่งเก็บหินเก็บดินอะไรใส่กระเป๋าแล้วกลับไปที่บ้านก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่ามันมีข่าวนะที่แบบชาวต่างชาติเขาไม่รู้เขามาเก็บกลับไปที่แบบมีวิญญาณมาตามในฝันอะไรเงี้ยคิดว่ามาเอาแรงบันดาลใจอย่างเดียวก็คุ้มเลยนะครับเพราะว่าแรงบันดาลใจมันหายากใช่ไหมครับหลอกใครมาครับวันนี้พี่ปอยครับพี่ดูแล้วว่าละครจบไปนานแล้วนะครับแต่ว่าตัวเพลงเนี่ยผมก็ไปขึ้นแท็กเนี่ยมิกเสร็จมาแล้วเรียบเรียงอะไรเสร็จหมดแล้วแต่ว่าพี่ปอยครับยังไม่ยอมอัดสักทีนึงครับก็เลยหลอกพามาที่นี่อ่ะสถานที่จริงได้เกิดแรงบันดาลใจนะครับเป็นแผนนะครับพอต่อไปก็คิดว่าเร็วๆนี้อีกไม่นานถึงแม้จะเสร็จครับต้องมีแผนนิดนึงคือว่าดองไว้ประมาณ10ปีแล้วครับก็ทำตั้งแต่ตอนละครยังไม่จบนะครับก็เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเหลือเจ๋งซอนะครับยังไม่ได้อัดวันนี้ก็น่าจะเสร็จนะครับผมวันนี้ดีมไปไหนครับนี่ไม่มาครับดีมวันนี้ไม่มาครับวันนี้ติดสอนนะครับสอนเปียโนอยู่นะครับอ๋อภารกิจเยอะนะครับเห็นว่าครับสอนทั้งวันเด็กๆรักมากเพิ่งรู้นะครับว่าดีมสอนเปียโนด้วยนึกว่าตีขิมสอนขิมอย่างเดียวสอนเปียโนด้วยครับแล้วก็สอนเด็กเล็กนะสอนนักศึกษาด้วยอ๋อดีมได้ค่าโปรโมทมาเท่าไหร่ดีมไม่โกรธเลยใช่มั้ยครับมาอย่างงี้ไม่โกรธครับเพราะไม่ได้บอกครับจะรู้ก็ตอนคลิปนี้แหละครับวันนี้ได้อะไรบ้างครับให้ปล่อยวันนี้ได้ก้อนหิน1ก้อนครับเฮ้ยไม่ใช่ได้แรงบันดาลใจแล้วก็ได้ความรู้ได้ความรู้สึกที่ดีๆกลับบ้านครับจากการที่เราอยู่ในเมืองเนาะนานๆนะครับเราก็บางทีคนเรามันก็หาอะไรที่เป็นธรรมชาติหาอะไรที่เป็นตัวตนของตัวเองครับค้นหาตัวตนนะครับแล้วหินเมื่อกี้เนี่ยหินเมื่อกี้นี้ขอค่าได้มั้ยขอค่าได้มั้ย